นับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันอาทิตย์ที่29กันยายนพุทธศักราช2556เวลา10นาฬิกานายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมข้าวสารและน้ำดื่มตามโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาดจากมูลนิธิโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดให้แก่ผู้ประสบภัยในเขตตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจำนวน500ชุดและผู้ประสบภัยในเขตอำเภอเมืองอ่างทองจำนวน100ชุดรวม600ชุดคิดเป็นมูลค่า 60,000 บาทโดยมีนายวิศวะสัตย์ศรีสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางศรีพันธ์สัตย์ศรีสมิทธิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมผู้บริหารจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับขณะนี้สภากาชาดไทยได้เตรียมชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานสำรองในคลังกว่า 10,000 ชุดเพื่อสำหรับส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยหากมีการร้องขอมาจากเหล่ากาชาดของจังหวัดนอกจากนี้ยังประสานงานกับสถานีกาชาดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดต่างๆให้ติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพว่าที่ร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน